ุณควรจะไปถามคุณประวิตรบอกว่าจะปองดองอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นหนึ่งในความขัดแย้งคุณอยากจะปองดองใช่ไหมมาคุยกับผมดิเราสองคนต่างเป็นผู้เล่นคุณปองดองกับใครปองดองด้วยการเขียนจดหมายอ่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ๆของสังคมไทยเนี่ยข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่คุณเอายังไงถามคำถามหนักๆคุณประวิตรปองดองของคุณเนี่ยรูปธรรมคืออะไรกับรัฐธรรมนูญ60รูปธรรมของคุณจะเอายังไงกับข้อเสนอของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่โกรธแค้นกับระบบที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมอย่างตรงไปตรงมาแบบที่คนรุ่นเราไม่กล้าพวกเขาเหล่านั้นเป็นอาชญากรหรือเปล่าถ้าเรื่องพวกนี้คุณไม่ตอบเนี่ยไอ้ปรองดองของคุณเนี่ยมันเป็นปรองดองที่ไร้แก่นสารอะ